็้โออกกาสไดพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพรวมไปถึงปรัชญาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีอย่างมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่มีคุณค่าต่อประชาชนในประเทศรวมถึงหากนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตก็ล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีสถาพรบุค๊คจึงได้จัดงานเสวนาตามรอยพระบาทญาตราโดยเชิญวิทยากรที่มีผลงานเกี่ยวกับพระองค์ท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะและถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ท่าน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการใช้เป็นแนวทางดําเนินชีวิตนายวรพันธ์โลกิตสถาพรกรรมการผู้จัดการบริษัทสถาพรบุ๊กจำกัดเปิดเผยว่าประชาชนทุกคนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างดีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ประชาชนอาจจะยังไม่ทราบการจัดงานเสวนาครั้งนี้จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าให้ประชาชนได้รับรู้และได้เข้าใจเข้าถึงพระองค์ท่านมากขึ้นในหลวงใชกาลที่9กเนี่ยมีพระ อัจฉริยภาพมากมายหลายด้านและผมเชื่อว่าคนไทยจํานวนมากก็ยังไม่รู้นะครับเราก็เลยได้จัดงานสวนานวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ระว,วับนักนักปราชญ์หรือผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยที่ได้ทํางานหนังสือเนี่ยได้มาบอกเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นงานด้านการปกครอ,นะองงานพัฒนาคราับพองานพัฒนาปปปเราพูดถึงเรื่องอย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรือพระอารยภาพทางด้านวรณศิลป์ กนะารแต่งหนังสือนะฮะงานแปลนะฮะอนเอกนกนาวิกมูลนักสะสมของเก่าผู้รวบรวมสมุดจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ปรีดีฉายาลักษ์หนึ่งในวิทยากรในงานเสวนาผู้สะสมภาพรบรมฉายาลักษ์ของพระองค์ไว้อย่างมากมายเล่าว่าจุดเริ่มต้นในการเก็บสะสมคือการได้เห็นภาพรบรมฉายาลักษ์ของพระองค์ท่านมาตั้งแต่อย่างเด็กและการรวบรวมเป็นสมุดภาพนี้เปรียบเสมือนเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน เพื่อถ่ายทอดออกไปสู่ประชาชนซึ่งถือได้ว่าเป็นสมุดภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่จดจารึกร่องรอยแห่งการเวลาทั้งนี้ในส่วนของสมุดภาพประวัติศาสตร์ชุดนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านในพระราชะกรณียกิจหรืองานพระราชะพิธีที่มีความงดงามและมีเอกลักษณ์ตามยุคสมัยจากทั้งหนังสือพิมพ์นิตยาสารหนังสือที่ได้ถูกเก็บสะสมไว้และนํามารวบรวมพิมพ์เมื่อปีที่ผ่านมาผมประทับใจภาพในหลวงเพราะว่าได้เห็นมาตั้งแต่เด็ก ตามบ้านเรือนทั่วไปก็ต้องมีภาพในหลวงแขวนอยู่เหนือขอบประตูหรือว่าบเบื้องบนที่เหมาะสมนะครับผมเห็นว่าหนึ่งท่านวาดรูปสวยมากมันว่ามีฝีฝีพระที่ดีนะฮะแล้วก็เรื่องดนตรีเนี่ยผมคิดว่าท่านทรงแต่งเพลงได้ไพเราะแทบจะเรียกว่าทุกเพลงกันนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์และอีกข้อหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือการประดิษฐ์สิ่ง,งต่าง ไม่นับงานอีกมากมายเรียกว่าท่านทาทุกกระทรวงอะ่ะทั้งนี้ในวงเสวนายังมีรองศาสตราจารย์ประพลเรืองนรงปูชชียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ประพันธ์ผลงานเรื่องพิเศษเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่รองศาสตราจารย์ดตรตรีศิลป์บุญขจรนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยและศาสตราจารย์ดเรเรื่นฤทยัยสัจพันธ์เจ้าของผลงานประพันธ์อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยามมาแลกเปลี่ยนทัศนะอีกด้วย